วัสดีครับพบกับช่องเอเอ็นอีกแล้วนะครับวันนี้นะมาเข้าควรนะครับนะทำเมนูปลาทรายแดงนะครับทอดกระเทียมนะน้อยป้าของเธอละได้อะไรอ่ะพี่ชาติเด้อของเขาเท่าตัวเธอเห็นไหมปลาทรายแดงเห็นไหมแต่ของกูมีแบบเทคนิคเออสองนับเว้ยเขาเรียกว่าไม่นับไซส์ไงนับขนาดใหญ่ครับหนึ่งใช่แล้วนับจำนวนที่จะนับขนาดเดี๋ยวเราปลาหมึกเดี๋ยวเธอแกล้งเราไม่เอาคันให้เราเพราะเราทำโยหายไปกับกองอันเลยนะคะแกล้งก็เลยแบบว่าไม่ให้เราเอาปลาหมึกเอ้ยไม่เอาคันเรามาก็อันนี้นะคะเอาไปทอดนะคะอร่อยมากจากนกกระลิงนี่เอาไปทอดแกงส้มนะคะให้ใส่นิดนึงนะใส่สับปะรดมันจะออกเปรี้ยวๆหวานๆนะคะเดี๋ยวข้าวเมนูมาฝากนะคะแกงส้มสับปะรดงานต่องานต่อเดี๋ยวเราค่อยไปจิ้มกันอันนั้นคือโบนัสต เรามาดูสูตรครับมันเป็นเมนูพื้นฐานง่ายๆเลยนะแต่ว่าทำเพื่อต่อวีซ่านะครับลองดูนะครับถ้าทำดีวีซ่าผ่านง่ายครับแต่ถ้าทำไม่อร่อยวีซ่าจะไม่ผ่านนะเคล็ดลับก็คือใส่กระเทียมเยอะๆหน่อยนะครับแต่ว่านะครับกระเทียมเนี่ยเราคุกไว้อย่างเดียวแต่ว่าอย่าเพิ่งทอดรวมกับปลานะครับเพราะว่ามันจะทำให้กระเทียมไหม้นะแล้วจะไม่อร่อยนะครับกระเทียมเนี่ยเราไปทอดแยกทีหลังแต่ว่าเวลาหมักก็หมักลงไปด้วยกับทีมเลยครับสากหักนะครับอย่าตกใจนะฮะแม่ผมเป็นคนทำผักเองครับบ้านนี้กินสากครับนี่อันที่สามน้องเงี้ยเนี่ยครับคราวนี้ก็เติมพริกไทยไปนิดหน่อยตามชอบนะครับอยากเผ็ดร้อนแค่ไหนนะเกลือลงไปนิดหน่อยนะแค่นั้นก็คลุกไปเลยครับครับเคล็ดลับนะครับถ้านานาท่านใดอยากให้ภรรยาวีซ่าผ่านง่ายๆนะครับพยายามหาปลาที่เขากินได้แล้วอร่อยนะครับมาทำนะแล้วก็ทำเมนูให้กินนะทีนี้ก็จะติดใจพอสักพักนึงเราก็เริ่มแผนต่อไปก็คือว่าชวนไปตกนะฮะพยายามหาปลาที่ตกง่ายที่สุดนะครับตกง่ายกินเร็วเนื้ออร่อยนะฮะแค่นี้สบายครับพอหลังจากผ่านตรงนั้นไปแล้วเราค่อยไปหาปลาใหญ่หรือรางวัลอะไรต่อไปนะตามลำดับนะครับเนี่ยครับจากนั้นนะครับต่อไปเราก็นี่ครับน้ำมันหอยนิดหน่อยไม่ต้องเยอะมากเดี๋ยวไหม้นะแล้วก็ซอสปรุงรสอีกนิดอาจจะดูหยาบๆหน่อยนะครับเนื่องจากผู้ชายเข้ากลัวนะครับเฮ้ย hey. กินได้ก็กินนะครับกินไม่ได้ก็ต้องกินนะครับ เอาละครับโอเคจากนั้นหมักทิ้งไว้ครับสักครึ่งชั่วโมงนะแล้วเราก็มาทอดกันเดี๋ยวผมมีเคล็ดลับวิธีการทอดนะครับทอดยังไงให้หนังปลาทรายแดงที่กรอบเลยนะ wow. เดี๋ยวเรามาดูกันครับเอาละครับคราวนี้พอหลังจากผ่านเวลาไปแล้วนะฮะก็โอเคแล้วนะคราวนี้นี่เลยครับเคล็ดลับครับพลังการนั้นสร้างนะครับ What ขิงนี่แหละครับไม่มีอะไรมากมายนะ
ตักไว้ก่อนแล้วกันหางขิงเลยนะครับใส่ไปสัก 2-3 แว่นนี่นะครับเท่านี้เองนะรับรองว่ากรอบคราวนี้ก็เรามาเริ่มทอดกันเลยครับครับจากนั้นพอน้ำมันร้อนนะเราก็ใส่ขิงลงไปนะครับทอดขิงไว้สักพักเสร็จแล้วเราก็เขี่ยเอาพริกไทยกับกระเทียมออกนะครับจากนั้นก็ทอดเลยครับอันนี้เดี๋ยวค่อยทอดทีหลังนะครับพอปลาสุกแล้วทอดแล้วก็มาโรยประดับข้างจานกินกรอบๆอร่อยอยู่ครับตอนนี้คราวนี้ก็รอไปเลยครับอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันว้าวนี่ก็นี่ครับรับชมเลยนะครับนะชายแดงทอดกระเทียมนะครับเมนูง่ายๆครับนะก็ใครก็ทำได้นะครับแต่เป็นเมนูจูงใจพอสมควรเลยนะครับนะรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆนะครับนะเท่าไหร่ก็ไม่พอครับเงี้ยนะขอบคุณมากครับถ้าไงขอบคุณมากที่รับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงอย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับจะทยอยหาเมนูเกี่ยวกับปลามาให้เรื่อยๆนะครับเพื่อที่วีซ่าของเราจะได้ผ่านง่ายๆเย้ขอบคุณครับ